สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูวิธีการซื้อเกมใน eShop แบบประหยัดกันครับโดยวิธีการข้ามโซนครับโดยปกติแล้วนะครับแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคนะครับจะมีอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินที่ต่างกันออกไปนะครับการข้ามโซนนี้จะทำให้เราสามารถซื้อเกมบน Nintendo eShop ได้ในราคาที่ถูกลงครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูวิธีการข้ามโซนกันว่าทำอย่างไรครับแบบง่ายๆอันดับแรกครับหลังจากเพื่อนๆมี ID ของ Nintendo Account เรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า Nintendo แล้วนะครับไปที่ Account ของเราครับขวาบนครับอันนี้ผมสมัครไว้เรียบร้อยครับไปที่ Setting ครับพอเราเข้าไปที่ Setting เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถ Edit ตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิภาคที่เราต้องการจะบินไปซื้อครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนครับว่าแต่ละโซนมีราคาที่ต่างกันยังไงนะครับโดยการใช้เว็บไซต์ eShop Checker ครับนี่ครับและนี่คือหน้าตาของ eShop Price Checker ครับก็คือเว็บไซต์ที่จะบอกเราว่าในช่วงนั้นโซนไหนที่ราคาเกมถูกที่สุดครับอันนี้ก็จะทำให้ง่ายต่อการเช็คครับหรือเพื่อนๆถนัดเว็บไซต์อื่นก็สามารถเข้าไปเช็คได้เช่นเดียวกันครับนี่ฮะตรงนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ครับสามารถเปลี่ยนค่าเงินได้ตรงนี้ด้วยครับนี่ฮะผมเลือกเป็นแบบไทยบาทอยู่นะครับนี่ฮะเลือกเป็นไทยบาทแล้วเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้เกมอะไรก็ลองเซิร์ชดูครับอย่างผมเนี่ยวันนี้เข้ามาหา Minecraft ครับอยากจะลองเล่น Minecraft ดูนี่ครับเซิร์ชขึ้นมาตรงนี้ครับ Minecraft อยู่ด้านล่างครับโซนที่ถูกที่สุดจะเป็น South Africa ครับ Legion ครับนี่ฮะกดคลิกลงมาเม็กซิโกอยู่ที่708บาทครับ South Africa อยู่ที่468บาทครับแต่โดยปกติแล้วในโซนของ US นะครับในโซนของ US จะขายอยู่ที่ 29.99 ครับ9เอาคูณ30ทั่วๆแล้วกันคูณ30นะครับจะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 899.7 บาทนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนโซนไปซื้อที่โซนแอฟริกานะครับเราจะได้ราคาที่468บาทลบ468บาทนี่ครับส่วนต่างอยู่ที่431บาทกันเลยทีเดียวครับประหยัดไปได้เกือบ 50% ครับและนี่ก็คือข้อดีของการบินข้ามโซนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับกลับมาที่หน้า Nintendo นะครับนี่ฮะเราดูที่แอดเคาท์ของเรานะครับว่าเป็นโซนอะไรอยู่นะครับตรงที่Country and Region นะครับเลือกไปที่อย่างเมื่อกี้เป็นSouth Africaใช่ไหมครับก็ดูไปที่South Africa ครับ South Africa นี่ครับ South Africa ครับพอเพื่อนๆเลือกโซนที่ต้องการจะบินได้แล้วนะครับกดเซฟเลยครับแล้วในหน้านี้เขาจะถามว่ายินยอมไหมที่จะเปลี่ยนโซนนะครับกดไปครับ I agree ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ region ของเรานะครับ country ก็เปลี่ยนเป็น South Africa เรียบร้อยครับพอเสร็จจากตรงนี้ครับพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมาที่ eShop ครับเข้าไปอย่างผมเนี่ยสร้าง ID ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่เพิ่ม ID ครับและตรงนี้ครับเลือกไปที่ create new user ครับผมเลือกเป็นตัวมีแล้วกันโอเคครับตรงนี้ครับแล้วเราก็ทำการลิงก์ Nintendo Account ครับที่เราสมัครไว้แล้วนะครับเลือกอันแรกเลยครับแล้วเราก็กรอก ID เราเข้าไปที่สมัครนะครับพอเรากรอก ID เราเรียบร้อยนะครับก็กด Sign In เข้าไปครับแล้วเขาก็จะมีโค้ดมาที่อีเมลครับให้เรากลับไปเช็คที่อีเมลอีกครั้งครับพอเราได้โค้ดมาก็กรอกโค้ดเข้าไปครับแล้วเราก็กดลิงก์ครับนี่ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็ได้ ID ใหม่สำหรับเข้า eShop ที่เป็นโซนที่เราเลือกเอาไว้แล้วครับตรงนี้กดสคิปข้ามไปเลยครับหน้านี้ครับจะมีให้กรอกพาสเวิร์ดอีกทีเพื่อยืนยันครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้า eShop เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าเป็นโซนอะไรนะครับนี่ครับค่าเงินครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นค่าเงินของSouth Africa เรียบร้อยครับนี่ครับและเกมที่ผมจะมาจับจ่ายในวันนี้ครับก็คือ Minecraft นั่นเองครับค่าเงินอยู่ที่249ครับก็ไม่รู้ว่าค่าเงินเขาเรียกอะไรนะครับตรงนี้เราก็กดชำระได้เลยครับ149ครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่468บาทครับ
แล้วก็กดจ่ายได้เลยครับในส่วนของตรงนี้ครับเขาเหมือนจะให้เรารวมระบบของ 3DS กับWii U ไว้ด้วยกันนะครับเขาถามว่าจะเลือกไหมตรงนี้ผมคิดว่าเลือกอะไรก็ได้นะครับมาถึงขั้นตอนการชำระเงินนะครับเราก็กด Add Credit เข้าไปครับนี่ครับผูกบัตรเครดิตไว้กับ ID นี้ครับพอเราผูกบัตรไว้กับ ID ของ Nintendo Add Account ไว้เรียบร้อยนะครับก็กด Save แล้วก็กด Next ได้เลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็กด Agree ครับยืนยันแล้วก็กดชำระครับเท่านี้ครับเราก็ได้เสียงข้อความดังไปแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเราได้เกมในราคาที่ประหยัดมากๆถึงประมาณ 50% มาเป็นที่เรียบร้อยครับกับ Minecraft ของผมจากปกติผมซื้อโซน US นะครับราคาอยู่ที่ 29.99 นะครับก็ประมาณ900กว่าบาท900บาทนะครับพอเราสามารถบินข้ามโซนได้แล้วนะครับก็จะทำให้เกมที่เราซื้อนั้นมีราคาที่ถูกลงครับเพราะแต่ละโซนค่าเงินจะไม่เท่ากันและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนได้ประหยัดเงินในกระเป๋าครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับเกมของตัวเองที่เลือกเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับ